ไม่สนดราม่าอาร์มชุติมาหอบเงินปึกใหญ่เป็นของขวัญให้พ่อลั่นหนูดูแลเองหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตถาโถมเข้ามาหลายรอบสำหรับนักร้องสาวอาร์มชุติมาแต่ล่าสุดก็ผ่านพ้นไปแล้วและเดินหน้าร้องเพลงหาเสียงตัวเองและครอบครัวโดยส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่อยู่ตลอดล่าสุดอาร์มชุติมาได้โพสต์รูปยกเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์พ่อมืดพร้อมรดน้ำดำหัวพ่อกับแม่ย้อนหลังแถมมอบเงินปึกใหญ่ให้คุณพ่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบอกว่าพ่อเหนื่อยมามากหนูจะดูแลพ่อเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดพ่อมืดค่ะขอให้คุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขและรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชีวิตจงมีแต่ความสำเร็จอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานได้ดูแลและตอบแทนพระคุณนานๆนะคะพ่อเหนื่อยก็พักบ้างหนูจะดูแลพ่อเองก่อนที่บรรดาแฟนๆจะเข้ามาให้กำลังใจนักร้องสาวกันแบบรัวๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ